ใส่ไส้ตอนไหนคะเพื่อนๆนะคะถามกันเข้ามาเดี๋ยววันนี้แม่แววจะพาเพื่อนๆไปดูว่าแม่แววใส่ไส้ที่มาริงตอนไหนตอนที่เราอบเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นนะเราก็จะทําการเจาะรูนะสําหรับไส้ครีมธรรมดาเราเจาะรูแล้วก็ฉีดไส้ไปได้เลยแต่ว่าคลิปนี้นะคะจะพาทําตัวซอสคาราเมลเฮเซนนัทนะเราจะต้องพาให้มันใหญ่นิดนึงนะเนื่องจากตัวถั่วเฮเซนนัทของเรามันใหญ่ใช่ไหมคะจากนั้นนะแม่แววก็ใส่ซอสคาราเมลลงไป แล้วก็เอาถั่วเฮซนัทนะคะโปะด้านบนแบบนี้นะจะได้ดูสวยๆน่าทานน่าทานนะคะอันนี้เห็นไหมเพื่อนๆเ,เห็นไหมว่าใส่ไส้ตอนไหนใส่ไส้ตอนที่เรา อบเสร็จนะคะทิ้งไว้ให้มันเย็นแล้วค่อยเติมไส้แบบนี้เลยค่ะไปดูไส้ด้านข้างนะจะบอกว่าไส้นี้ยอร่อยกินเพลินมากๆด้วยความที่มันเป็นถั่วหวานๆมันๆหน,นึบหนับหนึบหนับ,นบอร่อยมากๆเลยนะคะหรือว่าเพื่อนคนไหนนะถ้าใครสนใจนะคะอยากจะไปเรียนทําทิมเบอรลิงกับแม่แววนะก็ได้เหมือนกันนะเป็นทําทิมเบอรลิงแบบว่าโฮมเบคนะสอนทั้งวิธีทําทิมเบอรลิงและสอนวิธีทําไส้ต่างๆนะรับรองว่าอร่อยระดับมิชลินสตาร์ใคร ได้ทานคือติดใจแน่นอนค่ะ